โมเมนต์แบบนี้มันไม่ได้มีโอกาสจะเกิดขึ้นในชีวิตใครได้เลยนะครับค่ะมันเป็นเรื่องที่ถ้าภาษาผมแก่แล้วนะครับผมเรียกว่าเทพอุ้มสมผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเขาจึงถามคำถามค่ะวิลลิฟลีย์นักข่าว CNN คนนั้นซึ่งสำหรับผมชื่นชมเขาไปแล้วว่าเขาเก่งมากแล้วให้เกียรติมากและวิธีการถามและการใช้คำถามความรู้สึกดีมากๆคุณตอบคำหนึ่งที่อยากให้อยากตอบก็คือคำพูดที่เราได้ยินตั้งแต่สมัยตอนเราเรียนอยู่เมืองนอกเขามักจะมองว่าคนไทยรักในหลวงเพราะในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์เรารักในหลวงทรงเป็นสิ่งที่เราปลูกฝังมาแล้วฝรั่งมักจะเรียกในหลวงว่า Soul of Nation บางคนก็เรียกว่าเป็น Living God Soul of Nation คือจิตวิญญาณของชาติ Living God ก็คือพระเจ้าที่มีชีวิตเป็นพระเจ้าแต่มีชีวิตเป็นมนุษย์ว่างั้นเป็นพระเจ้าเป็นเทวดาเป็นเทวดาเดินดินอะฮะเราอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นนามธรรมขนาดนั้นสำหรับเราครับในฐานะของเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่แม้แต่จะเคยเห็นเสี้ยวธุลีของในหลวงเลยเราไม่ได้มองในหลวงว่าในหลวงเป็นอะไรที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้เพราะทุกสิ่งที่ในหลวงทำมันจับต้องได้สิ่งที่ในหลวงทำทั้งหมดเวลาที่เรากลับมาย้อนดูมันไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่พ่อแม่ทำให้เราพ่อทุกคนอยากให้ลูกได้ดีพ่อทุกคนเหนื่อยได้ทุกอย่างอาต่อยก็มีลูกก็คงจะเข้าใจว่าคนที่อยากคนที่มีลูกพยายามทำทุกอย่างตัวเองเหนื่อยไม่ว่าลูกต้องสบายในหลวงทำทุกอย่างแบบนั้นกับคน70ล้านคนนั่นคือสิ่งที่คุณอยากจะบอกชาวโลกว่าเราไม่ได้รักพ่อเพราะว่าเป็นอะไรแบบนั้นเรารักพ่อเพราะพ่อรักเรามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากไม่จำเป็นต้องคิดอะไรให้มันสลับซับซ้อนเรารักพ่อพ่อรักเราพ่อรักเราความรู้สึกตอนนั้นมันเกิดขึ้นอย่างนั้นเองมันเป็นคำพูดที่ออกมาเองอย่างนั้นแล้วไปได้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นเองเลยมันมาจากไหนมันเป็นสิ่งที่อยู่ในความรู้สึกเวลาที่ใครถามถึงในหลวงสำหรับเดียจะบอกว่าในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินในหลวงมีลูกอีก70ล้านคนมี70ล้านปากที่ท่านดูแลแล้วท่านก็อยากให้70ล้านนั้นน่ะสบาย